ยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่อง Wisdom ปัญญาวิชาชีวิตพอดแคสต์เช่นเคยครับตอนนี้นะครับคุณผู้ฟังอยู่กับผมครับกับวีรชาติปัญญบุญครับคุณผู้ฟังครับหนังสือเพียง1เล่มเนื้อหาเพียง1บทก็สามารถสร้างผลลัพธ์เกิดการเปลี่ยนแปลงทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นในแต่ละวันได้แล้วนะครับและผมก็เชื่อว่านะครับเมื่อเรามีความรู้ที่มากขึ้นนะครับเราจะไม่กลัวปัญหาต่างๆที่เข้ามาในชีวิตครับเราจะเห็นวิกฤตเป็นโอกาสครับเราจะมีความสุขที่มากขึ้นมีรายได้ที่มากขึ้นมีอิสรภาพทางด้านเวลาที่มากขึ้นครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดในหัวข้อที่น่าสนใจอันดับต้นๆของโลกเลยนะครับที่เหมาะกับคนที่กำลังมีความรักและคนที่มีคู่รักอยู่แล้วควรรู้ครับเพราะสิ่งที่คุณกำลังจะรู้จากคลิปนี้นะครับคุณอาจจะไม่เคยรู้ที่ไหนมาก่อนครับซึ่งหลังจากผมได้อ่านหนังสือจบบทนี้แล้วนะครับผมพูดกับตัวเองว่าผมไม่ควรรู้เรื่องนี้เพียงผู้เดียวครับและผมก็เชื่อว่านะครับเรื่องนี้นะครับเมื่อผมแชร์ผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับผู้คนจำนวนมหาศาลได้อย่างแน่นอนครับกับหัวข้อที่เราจะได้ขบคิดเนื้อหาไปด้วยกันครับนั่นคือหัวข้อวิธีการสร้างพลังแห่งคู่รักที่ดีครับเนื้อหาและรายละเอียดในคลิปนี้นะครับคุณผู้ฟังจะได้เข้าใจมากขึ้นว่าการจะประคับประคองชีวิตคู่ให้อยู่รอดปลอดภัยให้อยู่กันแบบจนแก่จนเฒ่าต้องทำอย่างไรครับทำให้เราเข้าใจตัวเราและคนที่เรารักมากขึ้นครับและยังได้รู้ถึงอีกหนึ่งเหตุผลว่าหลายคู่ที่เลิกรากันแบบง่ายๆเกิดจากเหตุผลอะไรครับทุกความสงสัยเราจะได้รับคำตอบจากหนังสือเล่มนี้ที่ชื่อว่า Good Vibes Good Life ใช้คลื่นพลังบวกดึงดูดพลังสุขครับตอนนี้นะครับช่องก็มาถึง EP ที่70แล้วนะครับหากคุณผู้ฟังเพิ่งฟังคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะครับผมไม่อยากให้คุณพลาดคลิปความรู้ดีๆอีกมากมายครับและหลาย EP ที่ผมได้จัดเตรียมไว้เพื่อคนพิเศษเช่นคุณนะครับถ้าคุณเป็นคนรักการเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะครับคุณไม่ควรพลาดครับเพียงคุณกดติดตามช่องนี้ไว้ครับรับรองว่าคุณจะได้รับสาระความรู้ดีๆอีกมากมายส่งตรงเข้ามือถือคุณก่อนใครครับผมอยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับมาสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีไปด้วยกันครับและผมนะครับต้องขอบคุณทุกๆกำลังใจในการกดติดตามกดไลค์กดแชร์มันคือพลังที่ยิ่งใหญ่ครับที่ช่วยกันสร้างโลกนี้ให้น่าอยู่และสวยงามครับผมเชื่อเสมอว่านะครับการแบ่งปันสิ่งดีๆจะทำให้ชีวิตทุกคนมีชีวิตที่ดีร่วมกันครับเพราะว่านี่คือสังคมแห่งการแบ่งปันความรู้ครับคุณผู้ฟังครับเรามาเข้าเนื้อหากันเลยนะครับว่าวิธีการสร้างพลังแห่งคู่รักที่ดีเนี่ยควรทำยังไงนั่นก็คือการสร้างความสัมพันธ์ที่พูดคุยถึงปัญหากันได้ครับไม่ใช่ว่าความสัมพันธ์ที่คุณพูดถึงอีกฝ่ายบนโซเชียลมีเดียนะครับการตั้งค่าสถานะใหม่ก็ไม่ได้แก้ปัญหาความสัมพันธ์ครับการสนทนาเปิดอกต่างหากครับที่ใช่คำตอบครับบางครั้งนะครับคู่รักคนหนึ่งนะครับจะทำร้ายอีกฝ่ายเพราะความรู้สึกไม่มั่นคงที่ตัวเองมีครับพวกเขานะครับทำให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าตนเองมีข้อบกพร่องเพียงเพื่อจะปกปิดข้อจำกัดของตนเองครับและเพื่อจะได้รู้สึกอยู่เหนือกว่าครับความสัมพันธ์นะครับเหล่านี้มักบั่นทอนและเป็นพิษพวกเขานะครับสามารถทำให้คนที่ถูกทำร้ายตั้งคำถามกับตัวเองรวมทั้งรู้สึกแย่หรือรู้สึกว่างเปล่าครับผมขอยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าคุณคิดว่าจมูกตัวเองใหญ่เกินไปนะครับแล้วสังเกตว่าคู่รักของคุณเป็นมิตรกับคนที่คุณมองว่ามีเสน่ห์นะครับคุณอาจสังเกตว่าจมูกของเขานะครับเล็กกว่าของคุณนะครับและเริ่มเปรียบเทียบครับยิ่งใส่ใจกับความคิดว่าจมูกเขาดีกว่าของคุณก็อาจรู้สึกถึงอารมณ์ด้านลบที่พุ่งพล่านครับไม่ว่าจะเป็นความอิจฉาความลังเลสงสัยหรือความเกลียดชังผลคือความรู้สึกมีคุณค่าความมั่นใจและกระทั่งพลังงานของคุณก็ลดลงครับคุณอาจจะเกิดความคิดเลวร้ายนะครับเช่นคู่รักของคุณสนใจเขาคนนั้นเพราะจมูกเขาสมบูรณ์แบบแล้วเอาความเจ็บปวดไปลงกับคู่รักครับโทษว่าให้ท่าอีกฝ่ายแม้ว่าจะไม่ใช่ความจริงเลยนะครับคุณจะเอาความรู้สึกไม่มั่นคงไปลงกับคู่รักครับมองว่าเขาคิดไม่ซื่อไม่รักและไม่ให้เกียรติกัน
นี่เป็นการโน้มน้าวทางอารมณ์ด้วยการไม่รับผิดชอบต่ออารมณ์ของตัวเองครับแต่โยนไปให้คนอื่นครับที่ทำเช่นนั้นนะครับคุณอยากจะแน่ใจว่าคู่รักจะเข้าใจความเจ็บปวดของคุณด้วยจึงตั้งคำถามถึงความซื่อสัตย์และศีลธรรมของอีกฝ่ายครับพยายามโน้มน้าวให้เขามองว่าตัวเองช่างชั่วร้ายแล้วก็ล่ายยาวเกี่ยวกับความไม่ดีทุกอย่างของเขาการทำเช่นนี้นะครับมีแต่จะนำไปสู่ความขัดแย้งครับความรู้สึกไม่มั่นคงอาจถูกโจมตีได้ง่ายขึ้นอาจเถียงกันด้วยถ้อยคำรุนแรงและอาจเกิดการกระทำรุนแรงตามมาครับแต่คุณจำเป็นต้องเข้าใจว่าการกระทำของคุณมีสาเหตุมาจากอะไรความรู้สึกไม่มั่นคงของคุณเองหรือเปล่าหรือเป็นเพราะคู่คุณทำตัวเป็นพิษสุดท้ายแล้วครับเรื่องนี้จะจบลงด้วยความเจ็บปวดและในอีกทางนึงนะครับคู่ของคุณก็อาจจะให้ท่าอีกฝ่ายจริงก็เป็นได้ครับในบางความสัมพันธ์นะครับอาจยอมรับเรื่องนี้ได้ครับแต่ส่วนใหญ่ไม่ใช่ครับแม้จะสั่งให้ใครเคารพไม่ได้นะครับคุณก็เลือกพาตัวเองออกจากสถานการณ์ที่รู้สึกว่าไม่ได้รับการเคารพได้ครับถึงอย่างนั้นนะครับก็ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีอีกมากมายที่เต็มไปด้วยความรู้สึกไม่มั่นคงครับแต่ก็ต้องอาศัยการเคารพและส่งเสริมกันและกันครับเป็นคู่กันก็ควรซื่อตรงต่อความรู้สึกไม่มั่นคงครับเปิดอกคุยกันเพื่อปรับปรุงตัวเองและเคารพอีกฝ่ายมากพอที่จะไม่ทำร้ายหรือเอาความไม่มั่นคงของตัวเองไปโจมตีเขาแต่แม้ว่าการตัดใจจะไม่ใช่คำตอบเสมอไปนะครับบางครั้งคุณก็ต้องเดินจากมาโดยเฉพาะเวลารู้สึกสูญเสียความเป็นตัวเองครับเพราะว่านะครับบางคราวครับคุณก็ต้องพาตัวเองออกจากพิษภัยเพื่อรักษาตัวครับความสัมพันธ์ที่ไม่ดีนะครับดูดเอาสิ่งดีทั้งหมดไปจากเราครับไม่ว่าเราจะให้ทุกสิ่งกับบางคนที่ไม่ตอบรับความพยายามของเราและยังไม่ยินยอมที่จะพยายามเพื่อเราด้วยนะครับเรานะทุ่มเทเต็มที่ครับเหมือนกับเราถอนความรักออกจากธนาคารจนหมดเพื่อให้อีกฝ่ายรู้สึกร่ำรวยส่วนตัวเองก็ยากจนลงเรายอมสละตัวเองเพื่อคนที่ไม่ได้เคารพเรามากพอที่จะทำดีกลับมาครับคุณผู้ฟังครับคุณไม่ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญก็ตระหนักได้ว่าความสัมพันธ์ต่างๆควรเป็นสิ่งที่ดีนะครับไม่ควรทำให้คุณรู้สึกถูกจำกัดหรือขาดอยู่เรื่อยๆใช่ไหมครับคุณไม่ควรรู้สึกว่างเปล่าโดยเฉพาะในขณะที่อีกฝ่ายกลับรู้สึกเติมเต็มครับบางคราวนะครับเราก็ชอบคิดว่านะครับคนบางคนน่าจะเป็นอย่างไรหรือกำลังเป็นอย่างไรถ้าคุณนึกถึงแฟนเก่าที่คบจริงจังนะครับก็อาจมีจุดหนึ่งที่คิดว่านะครับเขานั่นดีที่สุดแล้วต่อมาก็อาจพบว่าเขาไม่ได้เป็นอย่างที่คาดหวังคุณผู้ฟังครับไม่มีใครหรอกนะครับที่สมบูรณ์แบบครับจึงไม่มีความสัมพันธ์ใดที่สมบูรณ์แบบครับแต่เรานะครับก็ตกหลุมพรางของการยึดติดกับคนอื่นได้ง่ายดายครับเพราะเห็นแสงสว่างและความเป็นไปได้ว่าพวกเขาน่าจะเป็นคนรักที่ดีครับอย่างไรก็ตามลึกๆแล้วนะครับคุณรู้ว่าตัวเองกำลังยึดติดกับความคาดหวังผิดๆครับถ้าคุณอยู่กับคนที่ไม่พร้อมจะทำตัวดีขึ้นนะครับก็อาจกำลังเสียเวลาอยู่ก็ได้ครับดังคำที่ผู้เขียนพูดว่านะครับคุณไม่อาจเปลี่ยนคนที่ไม่พร้อมจะเปลี่ยนครับคุณต้องแน่ใจด้วยว่านะครับอีกฝ่ายไม่ได้แซงว่าอยากทำตัวดีขึ้นครับเพราะเขาอาจใช้เลขกลนี้ทำให้คุณคาดหวังผิดๆและยังอยู่กับเขาต่อไปครับแน่นอนว่านี่เป็นการกระทำที่เห็นแก่ตัวและเป็นลักษณะเด่นของคนไม่เต็มใจที่จะพัฒนาศักยภาพตัวเองให้ดีที่สุดครับผู้เขียนนะครับได้พูดว่านะครับผมเข้าใจดีว่าการจะเดินจากคนรักที่เป็นพิษอาจเจ็บปวดครับนี่เป็นเรื่องที่พูดง่ายแต่ทำยากครับนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมคนจำนวนมากถึงยังรักษาความสัมพันธ์และยอมปล่อยให้ความคิดเชิงลบดำรงอยู่นานๆแต่คุณก็ควรอยู่กับความเจ็บปวดนั้นเพียงชั่วคราวนะครับบางครั้งนะครับคนเราก็ทนอยู่ในความสัมพันธ์ที่ขาดเกินๆครับเพราะเชื่อว่าจะไม่ได้พบคนที่ดีกว่าหรือไม่ก็เป็นเพราะว่าการหาคนใหม่และสร้างความสัมพันธ์จากศูนย์นั้นใช้เวลานานและยากเกินไปครับสัญชาตญาณของพวกเขานะครับบอกว่าตัวเองสมควรได้รับสิ่งที่ดีกว่า
แต่ก็ไม่ยอมเดินหน้าอย่างกล้าหาญครับคุณผู้ฟังครับตัวอย่างนี้นะครับอาจช่วยให้ค้นพบว่าคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นพิษหรือไม่ครับเคยมีคนมาถามความเห็นผมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเขานะครับเขามีปัญหากับคู่รักและไม่รู้ว่าควรจะเดินจากมาไหมผมไม่อยากจะบอกคนอื่นว่าควรทำอย่างไรเพราะไม่ได้อยู่ในความสัมพันธ์นั้นนะครับและไม่ได้เห็นภาพทั้งหมดบางคนอาจจะอธิบายให้ฟังและผมก็อาจคาดเดาเอาแต่เขาต้องเป็นคนตัดสินใจเองครับผู้เขียนนะครับเขาได้พูดว่านะครับผมจึงเปลี่ยนเป็นฝ่ายถามเขาว่าถ้าคุณมีลูกสาวที่อยู่ในสถานการณ์เดียวกันจะให้คำแนะนำลูกอย่างไรอีกฝ่ายหนึ่งนะครับหยุดคิดครับจริงๆนะครับเขาคิดไว้แล้วครับว่าควรทำอย่างไรครับแต่ก็ยังอยากให้ผมยืนยันครับหรือไม่ก็อยากระบายเขากลัวการตัดสินใจครับจึงหลีกเลี่ยงมันครับแต่พอผมถามคำถามนี้นะครับเขาก็นึกออกว่าตัวเองรู้คำตอบอยู่แล้วครับคุณผู้ฟังครับพ่อแม่นะครับมีสัญชาตญาณตามธรรมชาติที่จะปกป้องลูกครับหรือต่อให้ไม่มีลูกคุณก็น่าจะจินตนาการได้ว่าคงเป็นห่วงเขามากจนไม่อยากให้เขาเจ็บปวดหรือพลาดความสุขใดๆคนที่มาขอคำแนะนำนะครับก็มีคำตอบตั้งแต่แรกแล้วครับผมมักบอกให้เชื่อสัญชาตญาณตัวเองครับเพราะนั่นคือการกระซิบบอกจากวิญญาณของพวกเขาเองครับผู้เขียนได้พูดว่านะครับคุณจะรู้ว่านั่นคือสัญชาตญาณเมื่อมีเซนส์ของการเสมือนรู้ว่าตัวเองเจอคำตอบแล้วโดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนคิดหาเหตุผลครับเวลาที่คุณคิดเรื่องอะไรสักอย่างนะครับจะรู้สึกแปลกๆในท้องนะครับผมเชื่อว่านั่นนะครับคือสัญชาตญาณของคุณครับซึ่งเป็นระบบแนะนำที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งเลยนะครับถึงกระนั้นนะครับคุณผู้ฟังครับความคิดหลักๆของคุณอาจไม่ได้มาจากสัญชาตญาณเสมอไปครับแต่อาจมีรากมาจากความกลัวหรือความปรารถนาครับสัญชาตญาณนะครับเป็นความรู้สึกสงบครับและอิสระที่ชวนสบายใจครับบางครั้งนะครับก็รู้สึกเหมือนบางสิ่งในตัวกำลังเตือนคุณให้ระลึกไว้ราวกับมันมีรูปร่างจริงๆครับจำไว้ว่านะครับคุณผู้ฟังครับความสัมพันธ์ใดๆนะครับควรเพิ่มคุณค่าแก่ชีวิตครับและทำให้แรงสั่นสะเทือนของคุณดีเป็นส่วนใหญ่นะครับส่วนความสัมพันธ์ที่เป็นพิษจะทำร้ายสุขภาพจิตและสุขภาพกายครับอย่าพยายามรักษาความสัมพันธ์บางอย่างไว้นะครับถ้าถึงเวลาต้องจากจงเดินออกมาอย่างกล้าหาญครับตอนนี้นะครับอาจจะรู้สึกเจ็บปวดครับแต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าในอนาคตครับคุณผู้ฟังครับฟังมาถึงตรงนี้มีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับถ้าหากคุณผู้ฟังมีประสบการณ์ดีๆนะครับมีวิธีการที่จะเพิ่มพลังแห่งคู่รักที่ดีนะครับสามารถพิมพ์ใต้คอมเมนต์เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆในโลกออนไลน์ได้นะครับจริงๆแล้วนะครับในหนังสือเล่มนี้นะครับมีเนื้อหาที่น่าสนใจหลายบทมากครับที่สามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตจริงได้นะครับผมได้หยิบยกเพียงบางบทมาเล่ามาแชร์เท่านั้นนะครับหากคุณผู้ฟังนะครับอยากได้เนื้อหาที่ครบถ้วนมากกว่านี้นะครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะสนับสนุนทางสำนักพิมพ์ผู้เขียนและผู้แปลผ่านทางช่องช้อปปิ้งออนไลน์ได้นะครับหรือร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปได้นะครับก่อนจบคลิปนี้นะครับผมขอคุณผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับช่วยส่งกำลังใจด้วยการกดติดตามช่องให้ผมด้วยนะครับเพื่อผมจะได้มีพลังในการค้นหาความรู้ดีๆมาเล่ามาแชร์สู่กันฟังครับเพราะเป้าหมายชีวิตของผมคือต้องการให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไปด้วยกันครับแล้วพบกันในเอพิโซดหน้านะครับขอบคุณครับ